ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะกับคุณผู้ชมทางบ้าน2ช่องทางด้วยกันค่ะสาย024960493-4นะคะหรือว่าจะส่งเป็น SMS ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ422-1606นะคะเรามาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะท่านนี้นะคะเกิดวันที่29มิถุนายนปี20ค่ะอาจารย์บ่าย 4:30 บ่าย 4:00 ค่ะ16.30 นะคะมีปัญหาเรื่องของการเงินค่ะดวงนี้เป็นคนที่เกิดราศีพิจิกธาตุน้ำค่ะปีนี้การเงินเนี่ยแปลว่าหารายได้ลดลงรายได้ที่เขาหาเนี่ยลดลงแล้วก็มีภาระในเรื่องบ้านหรือรถยนต์เนี่ยมากขึ้นแต่ว่ามีการผ่อนมากขึ้นนะครับแล้วตอนนี้งานก็ไม่มั่นคงอย่างที่ควรจะเป็นลักษณะดวงแบบนี้แปลว่าเปลี่ยนงานง่ายแล้วยะนี้งานที่ทำไว้ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวจะแย่ลงมากเลยถ้ากินเงินเดือนแปลว่าอยู่ไม่ทนสถานการเงินเนี่ยยังพอหาได้นะแต่ต้องขยันและรู้จักเก็บออมคือเงินยังไม่วิกฤตนะดวงนี้จะวิกฤตทางการเงินในปีหน้าหลังวันที่12 กันยา 60เขาเก่งเงินรั่วเลยแต่ตอนนี้ยังไม่รั่วแต่ว่าหาไม่ทันใช้หรือหาได้บางคนจะดีขึ้นหลังจากวันนั้นไม่ใช่ครับหลังวันที่12กันยาเนี่ยเขาจะเข้าเกณฑ์เสียหายทางการเงินเพราะเนื่องจากว่ามีเหตุจะต้องย้ายถิ่นฐานต้องใช้จ่ายเงินไปตั้งรับรกรากในแหล่งใหม่ทำให้เงินเนี่ยขาดแคลนมากนะครับแล้วก็มีเรื่องต้องใช้จ่ายเงินแล้วก็มีคนจะมาพึ่งพาทางการเงินแล้วครอบครัวก็เดือดร้อนเรื่องเงินเป็นปีหน้าเป็นปีที่ย้ายถิ่นฐานเสียเงินมากใช้จ่ายเงินสูงเป็นปีที่ลำบากมากปีหนึ่งนะโดยเฉพาะตั้งระหว่างวันที่เนี่ย12 กันยา 60ถึงวันที่11 ตุลา 61แปลว่าตอนนี้ที่ว่ามีปัญหาอยู่ปีหน้าจะหนักกว่าครับแต่ว่าดวงนี้พอหลัง11 ตุลา 61จะตั้งหลักแหล่งได้แต่ดวงนี้จะต้องย้ายถิ่นฐานครั้งหนึ่งในปี60ถึง61เนี่ยแล้วหลังจากนั้นไปตั้งหลักแหล่งในถิ่นฐานใหม่แล้วประสบความสำเร็จครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่13 เมษายนค่ะปี37ตี3:18 นาทีค่ะอาจารย์พุธกลางคืนคำถามคือจะเจอเนื้อคู่ไหมคะที่จริงปีนี้เป็นปีแห่งดวงนี้เป็นคนที่เกิดราศีกุมนะครับแล้วก็ราศีกุมเนี่ยแล้วก็ดาวเนื้อคู่เนี่ยได้ย่างกลายเข้ามาในราศีนี้ตั้งแต่วันที่นะครับ9 มกราคม 59แล้วจะอยู่กับคุณเนี่ยไปจนถึงวันที่9 กันยา 60ค่ะเราเรียกราหูเล็งคนที่ถูกดาวราหูเล็งเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าคนโสดจะเจอเนื้อคู่แต่ถ้าคนที่แต่งงานแล้วจะเปลี่ยนคู่นะแต่พอดีถ้าคุณบอกว่าคุณยังไม่เจอก็แปลว่าเดี๋ยวคุณมีโอกาสเจอแล้วนะครับแล้วเนื้อคู่เนี่ยจะมาให้เห็นหน้าจริงๆเนี่ยคือหลัง9 กันยา 60ค่ะไม่ใช่ปีนี้แล้วก็เป็นปีที่ต้องรีบไขว่คว้านะครับค่ะเพราะว่าจะได้คู่ที่ดีนะครับแต่ว่าปีนี้นะจะถูกหลอกอ้าวใช่คือเจอก็จริงฮะแต่ว่าจะถูกหลอกคู่ที่ดีเนี่ยจะมาหลังวันที่9กันยา60ถ้ามาก่อน9แปลว่าอาจจะไม่ใช่ยังไม่ใช่หรือต้องพยายามคบใครให้ผ่านวันที่9กันยา60แล้วค่อยตัดสินใจอีกทีนึงอ๋อมีแบบนี้ด้วยนะคะ ครับเอาละค่ะตอนนี้สายสดมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะตีสลันค่ะค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่เอ่ยเกิดวันที่วันอังคารที่13 ธันวา13 ธันวา23ค่ะวันอังคารที่23 23ธันวาคมพ.ศ.ค่ะ2495 2495เวลาเกิดค่ะสีมะโรงเวลา 15.09 น. 15.09 09 09หรือ19นะคะ1199ค่ะ19นะคะ19ครับ23ธันวาคม2495นะคะบ่าย39นาทีค่ะดวงนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเข้าเกณฑ์กำลังมีปัญหาทางการเงินนะฮะคือเงินเนี่ยหามาไม่ทันใช้แล้วมีเรื่องต้องใช้จ่ายเงินสูงมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่วมด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยใช่คุณป่วยไม่คุณเป็นเบาหวานความดันใช่ไหมครับความดันก็แค่140ค่ะแต่ว่าเบาหวานเนี่ยแต่ก็มี150ครับตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือรายได้คุณก็ลดลงปีนี้เป็นปีที่มีปัญหาเรื่องรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนงานเนี่ยยังทำอยู่แต่ว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะต้องเลิกหรือหยุดงานไปปีหน้าเนี่ยต้นปีนี่แหละไม่ได้ทำงานเลยถ้าอย่างนั้นนะเพราะว่างานเนี่ยมีจะต้องหยุดไปแล้วคุณมีปัญหาเรื่องรายได้ทางการเงินใช่ค่ะ
การเงินคือตอนนี้มีลักษณะเหมือนกับเงินไม่พอใช้ครับหรือว่าต้องจำกัดจำเขียในการใช้จ่ายก็ทำนองนั้นแหละครับครับแล้วจะถามในมุมไหนล่ะครับเพราะว่างานก็ไม่ได้ทำละแต่จริงๆในดวงบอกว่างานทำแต่ว่าไม่ได้ทำเต็มที่แต่ปีหน้าจะไม่ได้ทำเลยหยุดแล้วครับครับไม่ได้ทำเลยครับก็คือทางบ้านเขาให้ใช้ใช่ไงครับใช่ครับเพราะดวงบอกว่าตอนนี้ลูกดูแลครอบครัวแล้วครับแล้วจะถามในแง่ไหนล่ะครับอยากทราบเรื่องอะไรก็ตอนแรกก็นึกว่าเรื่องสุขภาพเพิ่นก็ทายมาแล้วอ่ะค่ะแล้วมันจะดีขึ้นมั้ยคะสุขภาพคืออย่างนี้นะครับสุขภาพคุณเนี่ยเค้าเกณฑ์ป่วยนะครับเค้าเกณฑ์ป่วยแล้วก็อยู่ในลักษณะค่อยๆป่วยแล้วมากขึ้นนะแต่ถ้าถามว่าเป็นการป่วยรุนแรงเฉียบพลันไหมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเริ่มใส่ใจดูแลทานยาควบคุมอาหารถ้าคุณทำได้นะคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็แปลว่าลดลงนะครับครับก็ดีแล้วไงเพราะตอนนี้สุขภาพคุณอยู่ในช่วงเวลาที่ควบคุมได้พอนึกออกไหมฮะว่ายังควบคุมได้เพียงแต่คุณใส่ใจรู้สึกทานยาทานอาหารให้ถูกต้องเนี่ยคุณก็ยังไม่เป็นอะไรมากนะครับการเจ็บป่วยของคุณเนี่ยนะครับนะการเจ็บป่วยของคุณเนี่ยจะมีความน่ากังวลมากๆตอนอาการป่วยหนักเนี่ยจะไปเกิดขึ้นตอนอายุ67ปี9เดือนซึ่งตรงกับวันที่นะครับ23กันยา63ใช่ตรงนั้นนะคุณจะมีการเจ็บป่วยและโรคที่ป่วยเนี่ยก็คือจะลุกลามจากปัญหาเรื่องเบาหวานนะครับปัญหาเรื่องเบาหวานแต่ปัญหาของคุณเนี่ยผมอยากให้คุณดูเรื่องความดันไว้ด้วยตอนอายุ67แล้วคะใช่ครับตอนอายุ67คุณจะมีปัญหาเรื่องความดันนะครับความดันมันจะเพิ่มขึ้นอย่างแบบควบคุมได้ยากนะครับแล้วคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องปลายประสาทอักเสบหรือชาตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปค่ะตอนนี้มันก็เป็นแล้วค่ะก็รู้ฮะแต่ยังไม่รุนแรงครับปีหน้าจะเริ่มอักเสบรุนแรงขึ้นปลายประสาทอักเสบยังไงถึงจะหายรีบไปหาหมอฮะแล้วก็ปรึกษาหมอทานยาควบคุมป้องกันไว้ครับก็พยายามควบคุมไว้แล้วก็ยังบอกว่าต้องควบคุมอาหารทานยาให้ตรงเวลาและพยายามออกกำลังนะเพราะว่าตอนนี้อาการปลายประสาทอักเสบจะแรงขึ้นเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี60นะครับแต่ว่าไม่ได้พิการนะฮะแต่ว่าการที่มันชาเนี่ยคุณจะปวดมากหรือว่าลำคาญใจอย่างรุนแรงเลยใช้ชีวิตยากนิดนึงใช่แต่ว่าไม่พิการเดินเหินได้แต่มันเหมือนปวดชาปวดชาอยู่ตลอดเวลามันจะมีโอกาสหายไหมคะมีโอกาสดีขึ้นครับแต่ไม่หาย 100% ค่ะนะเพียงแต่คุณดูแลและหาหมอดีๆเนี่ยอาการจะดีขึ้นแต่ไม่ได้หาย 100% ครับค่ะนะแต่ว่าช่วงปีที่อายุ67เนี่ยนะก็คือปีประมาณปี63อ่ะพยายามระวังเรื่องความดันเป็นพิเศษมีถ้าเป็นไปได้อยากแนะนำว่าให้ซื้อเครื่องวัดความดันไว้ที่บ้านตอน67อาจต้องวัดบ่อยขึ้นค่ะจะได้ปรึกษาหมอทานยาได้เท่าทันนะฮะค่ะครับทุกวันนี้ก็หาหมออยู่แล้วค่ะรู้ฮะแต่บางทีเราถ้าเราไม่วัดประจำเนี่ยอย่างหมอเบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่ไปเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งค่ะนะแต่ว่าช่วงที่เราอยู่บ้านเนี่ยบางทีเราไม่ได้ดูไงค่ะมันก็ควรปลอดภัยไว้ก่อนนะครับนี่ขนาดสวดมนต์ทุกวันค่ะทำสมาธิทุกวันนะเนี่ยคือสวดมนต์ทำสมาธิน่ะดีครับแต่ว่าสิ่งที่ทำก็คือทานยาสม่ำเสมอแล้วก็ควบคุมอาหารให้ดีแล้วก็ออกกำลังผมว่าช่วยได้ใช่ครับทานยาควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังผมว่าช่วยเพิ่มขึ้นอีกทางนึงครับค่ะนะครับดูของลูกสาวด้วยได้ไหมคะครับเชิญค่ะลูกสาวเกิดวันที่เท่าไหร่คะลูกสาวเกิดวันอังคารที่21ธันวาคมพ.ศ.ครับพ.ศ.2536ค่ะ36เวลาสองทุ่มกว่าแต่จำไม่ได้ว่าตกเท่าไหร่ครับเกิดเดือนเดียวกันชื่อไหมคะไม่ต้องอ่ะครับไม่เป็นไรค่ะเกิดเดือนเดียวกันเลยกับคุณลูกนะคะก็สุขสันต์วันเกิดทั้งคุณแม่คุณลูกเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ลูกกำลังจะเต็มอายุ23แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็จะเข้าอายุ24นะครับ23ในดวงลูกเนี่ยในปีนี้นะครับในปีนี้เนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าจริงตอนนี้ดวงเขาไม่ได้มีอะไรมากมายนะเพียงแต่ว่าเขามีภาระทางการเงินหรือว่าหาเงินไม่ค่อยพอใช้เท่าไหร่ครับแต่ว่าถามว่ามีเรื่องอะไรไหมก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรนะแล้วก็เขาเป็นอยู่ปีสุดท้ายใช่ครับก็ดวงเขาจะจบแล้วเพราะเขาจะออกจากบ้านในปีหน้า
นะปีหน้าเขาจะออกไปทำงานข้างนอกแล้วเพราะฉะนั้นบอกตอนนี้รายได้เขาไม่ค่อยพอใช้นะเหมือนว่าการศึกษาเขาตอนนี้รายได้เขาไม่ค่อยพอใช้แต่ว่าถามว่าเดือดร้อนก็ไม่ได้เดือดร้อนดวงลูกคุณเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ในปีหน้าหลังเดือนกันยา60เขาจะเริ่มต้นชีวิตของเขาเองนะครับแล้ววาสนาลูกเนี่ยต่อไปจะได้ดิบได้ดีครับนะลูกคุณคนนี้ต่อไปจะไปอยู่ในถิ่นฐานไกลไปมีชื่อเสียงมีความสำเร็จในถิ่นฐานไกลถ้าพูดแบบเท่ๆบางทีไปอยู่เมืองนอกนะครับค่ะนะถ้าเฉยๆก็อาจจะย้ายไปอยู่บ้านนอกไม่คืออย่างนี้แกไปในที่ที่เจริญขึ้นแต่อยู่ไกลเราเรียกว่าไปอยู่ในถิ่นฐานไกลค่ะนะครับคือมีโอกาสไปอยู่ทั้งเมืองนอกแล้วอยู่ที่ต่างจังหวัดไกลๆแต่ว่าไปเพื่อความสำเร็จของเขานะครับนะลูกคุณจะต้องอยู่นอกถิ่นไม่ไปไม่ได้หรอคะไม่ไปไม่ได้คือชีวิตเขาไม่มีความก้าวหน้าในถิ่นใหม่แต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะห่างเหินจากครอบครัวนะเดี๋ยวก็ไปมาแต่ความก้าวหน้าเขาอยู่ที่นั่นลูกคนนี้จะแต่งงานยากหรือช้านิดนึงนะครับนะแต่ว่าความสำเร็จในชีวิตเขาจะขวนขวายด้วยตัวเขาเองและมีความสำเร็จด้วยตัวเขาเองค่ะนะครับนะครับนะคุณให้เขาเรียนอะไรฮะกลุ่มวิชาอะไรฮะเขาเรียนนาฏศิลป์นาฏศิลป์เพราะเขาคือดวงนี้เป็นกลุ่มวิชาครูเขาเรียนครูของนักศึกษาด้วยเขาสอนอยู่ตอนนี้เขาฝึกสอนอยู่ใช่ครับเพราะดวงนี้เป็นดวงครูแล้วต่อไปเขาจะเป็นครูอยู่ต่างจังหวัดนะฮะเพราะดวงนี้เป็นดวงข้าราชการหรือทำงานเป็นครูนะแล้วมีความสามารถทางด้านศิลปะก็คือน่าจะเป็นครูทางด้านพวกนี้แหละครับทั้งดนตรีทั้งการแสดงครับนะครับแล้วดวงนี้ต้องก้าวหน้าใช่ไหมครับก้าวหน้าครับเขามีความสำเร็จนะฮะที่มีมั่นคงแต่อาจจะไม่ได้อยู่ที่บ้านเกิดเท่านั้นเองนะครับก็ต้องห่างพ่อแม่ก็ไม่เป็นไรครับห่างแล้วก็ไปมาลูกคุณแม่คิดถึงค่ะคุณแม่นะลูกคนนี้เนี่ยมีโอกาสมีชื่อเสียงนะฮะในงานที่เขาทำซึ่งอาจจะไปมีชื่อเสียงในต่างประเทศได้ด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานะแต่ก็ใกล้แล้วค่ะครับก็ไม่น่าห่วงเนาะไม่น่าห่วงนะครับแล้วเรื่องคู่ครองเขายังไม่มีง่ายใช่ไหมคู่ครองเขาไม่ได้มีง่ายนักแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเขาเริ่มมีแฟนครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีคู่คำว่ารู้จักกับแบบคนรักกันนะแต่ยังไม่ได้มีเกณฑ์ว่าจะแต่งงานเขาแต่งงานช้าและบางครั้งเนี่ยแฟนเขาอาจจะเป็นคนต่างถิ่นหรืออาจเป็นคนต่างชาติมิฉะนั้นแปลว่าคนที่ค่อนข้างมีอายุนิดนึงนะครับครับแล้วเขาจะเรียนโทเนี่ยเขาก็เรียนไม่ได้ที่จะไปต่างจังหวัดไม่ใช่ฮะเขามีโอกาสเรียนโทคุณไม่ต้องห่วงลูกคุณคนนี้เขาจะผวนขวายด้วยตัวเขาเองและจบโทแน่นอนเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นอาจารย์ไงแล้วเขามีชื่อเสียงในสาขาที่เขาทำงานอยู่นะครับชอบมากเลยชอบเป็นครูมากใช่เขาเป็นครูเขาเกิดมาเพื่อเป็นครูฮะดวงนี้ครับค่ะจะถามอะไรไหมไม่ทราบว่าจะถามอะไรครับเขาก็อยู่ในช่วงปีหน้าแห่งความสำเร็จเขาแล้วคงได้เรียนต่อภายใน2ปีนี้แหละครับพัฒน์ปริญญาโทเนี่ยแหละค่ะครับอยากให้เขาเรียนต่อครับเขาเรียนดีๆเยอะๆเขาเรียนเก่งนะคะก็ใช่ฮะเห็นก็รู้ก็ถึงบอกว่าต่อไปเขามีชื่อเสียงไงและมีความสำเร็จด้วยตัวเขาเองค่ะไม่น่าห่วงเลยไม่น่าห่วงก็ต่อไปจะมีชื่อเสียงในงานที่เขาทำด้วยคุณแม่สบายใจได้ลูกคนนี้ต่อไปรวยนะว้าวครับนะคะครับครับครับขอบพระคุณมากนะคะมีโอกาสพูดคุยกันใหม่นะคะครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าไอซ์เมทยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์วีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถาม4221606พักสักครู่ค่ะ